ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมกันอยู่ผมนะเกมใหม่ไอเดนสโตนอกแล้วกันนะอันนี้เนาะก็ก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปแอปนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปนะครับผมแล้วก็แพ็คที่เป็นกระแสนิยมนะตอนนี้เลยนะก็คือแพ็คของฮงไคสตาร์เรียลนั่นเองนะก็ใครอยากเก่งก็ตามแพ็คนี้เลยนะก็ทักไปที่เพจจะมีอันนี้บริการแล้วก็สมาร์ทบอร์ดคอนเนคเกนชินอิมแพ็คนะ TOFแล้วเราออริจินนะแล้วก็อีกหลายๆเกมในสตอร์ไทยใหญ่ๆมีหมดนะฮะผมก็ทักไปที่เพจจะมีเป็นคอมเมนต์กันแล้วก็ซีลเอ็มที่11ก็ฝากไว้ด้วยครับร้านรับเติมเกมด้วยนะครับสำหรับซีลเอ็มนะฮะนะเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปเท่านั้นนะฮะมีเซิร์ฟ3นะตอนนี้เกมนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะผมนี่พี่หมีแพนด้าอันนี้เป็นไอเดนสโตนอกเนี่ยก็ลายเส้นก็โอเคครับผมใครมีติดเรื่องภาษาก็จัดไปได้เลยเนาะดูผมโหลดก่อนก็ได้นะครับเออพี่เกมมันน่าเล่นก็โหลดตามเนี่ยจะไม่เปลืองพื้นที่โทรศัพท์ให้เสียเวลาส่วนใครสนใจโหลดมาเล่นได้เลยนะฮะช่วงนี้ไอเดนแนวตั้งนี่มาบ่อยมากนะทั้งสโตไทยสโตนอกเลยผมก็มีหน้าที่นะเล่นให้ดูนำเสนอนะว่าน่าสนใจไหมเปิดภาพเปิดระบบเล็กน้อยใครสนใจก็เอามาโหลดโหลดตามเล่นตามได้เลยครับนี่โอ้โหเบลเชียวไอเดนก็ไม่มีอะไรครับเล่นไปเรื่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆนี่ก็จะมีอัพนู่นอัพนี่เนี่ยแล้วก็ตัวคงตัวละครทำนู่นทำนี่ใส่คงใส่ของอะไรเงี้ยผมพอไม่ผ่านด่านก็รอเก็บไอ้นี่ไอ้กล่องนะฮะกล่องแหมสมบัติเก็บของเสร็จก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันนั่นแหละนะแต่ว่าฮาร์ดเวิร์กเกมนี้ก็ดูดิศัตรูก็เท่นะเนี่ยดูดิเสือเราใช่ย่อยเฮ้ยทำไมไอตัวขี่เสือมันแรงจังวะนี่แหละมีตัวนี้มาช่วยครับโคตรเท่ส่วนใหญ่พวกทำแนวตั้งมันก็ทำดีนะภาพอาร์ตเวอร์เลยแต่ว่ามันไม่ชอบทำแนวนอนวะสมัยนี้น่าจะปรับได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งเนาะภาพก็สวยนี่ครับมาซัมมอนแล้วโอ้ได้พี่หมีมีเขาว่ะเฮ้ยมันเป็น5ดาวอ่ะทุกคนระดับเชียร์ SS อันนี้น่าจะแจกเหมือนกันหมดหรือเปล่านะนี่ลงไปตัวนึงสายแทงด้วยตีหมู่ด้วยนะผมเอาเว้ยออกไงอ่ะแล้วครับเขาก็ให้เราเล่นพี่หมีนะคุณ2ยังไม่ได้นะนี่ออโต้นี่ออโต้ได้แล้วออโต้สกิลนะแต่ว่าคุณ2ยังไม่ได้นะชนะแบบง่ายได้เนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆครับจะเจอพวกสัตว์ประหลาดเยอะอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเจอบอสแล้วจะเป็นยังไงไอตัวนี้แรงเลยครับไอตัวขี่เสือเนี่ยไปมาเราจะเหมือนมีแท้ง2ตัวเนาะเออแล้วก็ขี่เสือทำดาเมจนะฮะนี่เล่นตั้งนาน1ขีด3อยู่เลยอะไรจะขนาดนั้นเชียวเดี๋ยวเอาให้จบบอสเลยครับอยากรู้บอสมันตัวใหญ่มั้ยสวยลูกง่ายๆอันนี้บอสอะไรไม่รู้เจอหมีติมโอ้โหแทงนะครับเนี่ยมีโอกาสติดสตันด้วยปะโถไอหมีนี่แม่งทำไม่ธรรมดาว่ะของฟรีฮะอย่างนี้ก็เพลินนะครับเล่นยาวๆนะตายยาก
เอามันให้ไปไหนครับผมเราไม่ไปฮะเราจะยัดให้ถึงบอสให้ได้โอ้นี่เจอพวกลูกกระจอกนะฮะง่ายเลยนี้มาแล้วครับอันนี้บอสเป็นโซโล่ใน RV ไปเวี้ยงเนี่ยหมีสตันหมู่ติดหมดนี่ขนาดหมียังไม่อัพนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองอัพพี่หมีเท่าหน่อยดิติดใจวะโหดจัดอ๋ออัพสกิลไม่ได้ไม่พอนะมี30แล้วไอ้นี่แหละได้แค่นี้อ่ะเย้เน้นพี่หมีครับผมอันนี้เก็บของเหรอเฮ้ยทำอะไรวะอ๋อให้ซื้อร้านค้าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นควิสแนะนำเนี่ยเอาแล้วไปไม่ถูกแล้วอันนี้บีนแล้วไงเนี่ยมันบอกให้ทำอันเนี้ยนี่เห็นไหมทำอะไรไม่รู้เนี่ยได้แล้วไม่ใช่ซื้อร้านค้ามันให้กดอะไรตรงใต้หมีไอ้ใต้ที่อัพอ่ะโอ้โหไอ้ตัวนี้แม่งติดพิษโคตรโหดเลยดูดิหมีแล้วแบบไม่นั่นเลยอ่ะดูพลังไม่ลดเลยนะอ่ะจะเจอบอสแล้วนะผมเดี๋ยวให้จบบอสไปเลยนะผมนี่คูณ2ไปโดยปุ๊บปับนะฮะมาแล้วครับบอสด่านหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะโอ้โหแรงจัดจบแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นไอเดียทั่วไปนั่นแหละครับก็เน้นเล่นเปิดระบบมันจะยากตรงที่ว่าเป็นภาษานี่แหละจีนบางคนไม่ชินเนาะก็เล่นดูนะครับผมชอบไหมว่าตอนนี้เกมใหม่ไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้มีพวกเกมที่พวกเนี้ยสไตล์นี้อย่างเดียวเลยเกมฟอร์มยักษ์ยังไม่โผล่นะฮะแบ็คโคเวอร์ก็ยังไม่ระบุนะฮะมาเนี่ยแต่ว่ายังไม่ระบุวันเอาเดอะเพนก็ใกล้แล้วครับไม่เกินวันที่16เนี่ยผมว่าะมีอะไรเราก็เล่นไปก่อนนะแจ้เฮ้ยอย่าบอกได้ตัวนี้มาไม่ใช่สิอันนี้ศัตรูนี่หว่าจะได้โอ้โหมันไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยนู่นนะฮะถึงบอสใหญ่นู่นน่ะตะกี้เหมือนหมดสคริปต์ข้ามเนาะประมาณนั้นไม่ควรพลาดนะต้องเอาหมีแทงไว้เนี่ยกดปุ๊บเนี่ยถ้าสู้ได้ปุ๊บมันถ้าเราพลังงานสูงกว่ามันเนี่ยเราจะสกิปไปถึงนู่นเลยใช่ไหมถ้าพลังงานไม่ถึงก็จะต้องสู้นะฮะโถเจออะไรกันเนี่ย ก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยเกมช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยมาประมาณนี้ประมาณมี2เกมเนาะ
เล่นเพลินๆดูเสพกราฟิกตัวละครเอาแล้วกันนะฮะใครขี้เกียจโหลดก็รอเกมหน้าแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ช่องผมเป็นกำลังใจกันด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆเรื่อยๆทุกวันนะแล้วก็ฝากร้านเติมเกมของเราด้วยเจอกันใหม่สวัสดีจ้า